ำหรับความรู้สึกเรียกว่าครูเป็นสะพานบุญนำแสงสว่างมาสู่น้องดีกว่านะคะความรู้สึกก็มันตื้นตันใจมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะได้รับการช่วยเหลือที่แบบล้นหลามมากมายขนาดนี้ก็ขนาดตอนแรกมีข่าวก็เรายังเบลอๆอยู่เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาให้ทำนี่ทำนี่ก็คือทำตามเขาคือเราคิดว่าเราขอบริจาคตอนแรกคือตัวเราบริจาคเพื่อนในเฟซเราครอบครัวเราที่เหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาเวลาเราเจอความคนที่ลำบากเราก็จะขอบริจาคให้เขาแบบนี้แต่ว่าคนอื่นที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่ได้รับการช่วยเหลือมากมายเท่าน้องนะคะอาจจะเป็นเพราะบุญเก่าของน้องด้วยความกตัญญูของน้องที่มันส่งผลตอบแทนให้น้องได้มีคนเอ็นดูได้มีคนช่วยเหลือมากมายขนาดนี้ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นตันใจและมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแล้วทุกครั้งที่เวลาเราจะลงคลิปเราเอารูปเก่าก่อนที่จะเจอน้องชีวิตความเป็นอยู่ของน้องตั้งแต่ก่อนแล้วก็ไล่มาจนถึงทุกวันนี้ขนาดเราเป็นคนทำคลิปออกไปเองเรายังรู้สึกแบบเราจะร้องไห้เราตื่นตันเรามันเป็นความรู้สึกที่มันมาจากข้างในเราสงสารเขาจับใจจริงๆสำหรับสิ่งที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปก็คือความสุขที่มันได้เกิดขึ้นกับน้องเราเห็นจากแววตาเห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกเด็กไม่รู้จักว่าเขามีเงินนะคะเขาไม่รู้ว่ามีเงินคืออะไรมีเงินมากยังไงแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือเขาได้รับความรักเขามีคนรักเขามีคนเอ็นดูมีพี่ที่รักเขาและสิ่งที่เขาจะตอบแทนคือเขาจะเป็นเด็กดีเขาบอกครูประจำว่าเขาจะล้างจานไปจนโตเขาจะเลี้ยงดูยายเขาจะรักครูคือทุกอย่างคือเขาพูดด้วยตัวของเขาเองแล้วเด็กวัยเนี้ยเด็กไม่โกหกทุกความรู้สึกทุกคำพูดมันจะต้องออกมาจากข้างในจิตใจของเขาจริงๆสำหรับความตั้งใจของครูนะคะต้องบอกก่อนว่าความตั้งใจในตอนแรกที่ช่วยกับตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเห็นเขาลำบากเราช่วยทันทีแต่เราอาจจะไม่ได้มีการวางแผนว่าจะช่วยยังไงแต่มาถึงวันนี้นะคะที่น้องได้รับการช่วยเหลืออย่างล้นหลามจากคนไทยจริงๆตอนนี้คุณครูอยากให้มีสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือมีบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่น้องสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าเขาลำบากจริงๆพอวันนี้มันมีโอกาสก็อยากให้เขาใช้โอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆนะคะอย่างที่สองก็คืออนาคตของน้องการศึกษาแต่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าพี่สรยุทธยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วพี่เขาช่วยจริงๆเขาสอบถามกับครูมาโดยตลอดแต่ว่าในตอนนี้คือน้องเรียนฟรีก็อาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่พี่เขาให้ทีมงานติดต่อมาตลอดเลยว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องใช้จ่ายน้องมีค่าใช้จ่ายอะไรให้ติดต่อมาได้ตลอดเวลาคือพี่เขาคอยซัพพอร์ตตรงนี้คือเราไม่ห่วงแล้วคือไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่เขายังไงคือแต่สิ่งนึงที่คุณครูสอนน้องประจำคือให้รู้จักคุณค่าของทุกอย่างให้อย่าลืมบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเราในวันที่เราลำบากแต่น้องคือต้องบอกว่าน้องเป็นคนกตัญญูจริงๆ